คาดหวังเหรอครับคาดหวังว่าจะอยู่กับช็อปเปอร์ไปนานๆนะครับใช่ไหมแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศครับผมคิดว่าอยากจะไปเล่นหนังไปเล่นซีรีส์ของต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับผมเปิดใจแล้วกันครับผมเป็นคนที่ชอบเปิดใจคือทุกคนมีความคิดของตัวเองแหละแต่สุดท้ายแล้วเขายอมลดทิฐิตัวเองเพื่อทำความเข้าใจคนอื่นหรือเปล่าถ้าสำหรับคนที่ผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยได้ก็คือคนที่ต้องเขาเรียกว่ามีความ understanding สูงเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยถ้าเป็นคำวิจารณ์เลยอะเรารู้สึกว่ามันแยกแยะได้นะเพราะว่าบางครั้งคำวิจารณ์มันทำให้ตัวเราพัฒนามากขึ้นซึ่งเราก็ต้องดูดีๆแหละว่าคำวิจารณ์เนี้ยเขาเรียกว่าถ้าคำวิจารณ์จริงๆมันจะเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่ได้แฝงด้วยอารมณ์แต่ว่าถ้าแฝงด้วยอารมณ์มาหรือว่าไม่มีความ bias อะไรต่างๆก็จะรู้สึกว่าเรามองข้ามไปดีกว่าตัวผมเองเหรอครับเป็นคนยังไงเหรอครับผมเป็นคนที่มีหลากหลายมุมมากๆถ้าแฟนๆได้ติดตามก็จะเห็นว่าผมก็จะเป็นคนที่ก็เหมือนคนทั่วไปแหละที่มีแบบมีมุมมองหลากหลายในทุกๆอย่างอะไรนะครับผมแบบบางครั้งก็จะเป็นคนที่จริงจังบางครั้งก็เป็นคนที่ตลกบางครั้งก็จะเป็นคนที่พูดเยอะบางทีก็พูดน้อยอะไรเงี้ยมันก็สลับไปตามอารมณ์ครับผมก็บอกว่าแต่ที่เห็นชัดสุดก็น่าจะเป็นเรื่องความจริงจังความตั้งใจอะไรพวกนี้ผมจะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเวลาพักผ่อนก็เหมือนกันเวลาพักผ่อนจะตั้งใจมากๆเวลาเราคือตั้งใจนอนมากๆใครรบกวนก็จะโมโหอะไรอยู่เท่าไหร่ให้ทายครับติ๊กตอกก็เฉลยนะครับผมในช็อปเปอร์ก็8ขวบแล้วครับผมใช่ไหม8ขวบแล้วคือช็อปเปอร์จะเป็นต้องเรียกว่ามีฟังก์ชันน้อยมากทำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมสมมติว่าบันไดขั้นประมาณนี้เขาจะขึ้นได้แค่ขั้นเดียวแล้วก็ขั้นอื่นก็จะขึ้นไม่ได้แล้วแล้วลงก็ลงไม่ได้ทำให้แบบเวลาถ้าเราตั้งไว้บนเก้าอี้หรือว่าโซฟาอะไรพวกนี้ก็จะไปไหนไม่ได้ครับผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนจะก็เวลาฉี่ว่าแปลเวลาอะไรพวกนี้ก็เป็นที่เป็นทาง wow. สนุกมากๆครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่ได้ถ่ายกับช็อปเปอร์ด้วยอุ้ยเก่งเขาเคยถ่ายมาหลายรอบแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้ก็นิ่งดีครับผมรอดูรูปเลยน่ารักมากทุกคนเคยถ่ายแบบกษัตริย์มาก่อนไหมคะเคยเป็นสุนัขแต่ว่าก็เป็นพันธุ์อื่นผมจำไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรบ้างก็แล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือสัตว์ที่มาถ่ายด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วซึ่งเขาจะเชื่อฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เคยมีโอกาสแบบไปถ่ายรายการอะไรพวกนี้ก็มีเจอแบบสิงโตน่ากลัวมากแล้วก็เป็นสิ่งตัวเลี้ยงเลย